ไมล่ะหมูติ๊กติ๊กทำไมเนื้อหมูต้องเป็น pork ด้วย Hello welcome to English Style Bonnie ค่ะกับ Teacher Bonnie และวันนี้นะคะวันนี้ก็จะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะซึ่งก็เจอบ่อยมากเลยเวลาวันนี้สอนแล้วก็ถามนักเรียนว่า What did you eat yesterday นักเรียนก็จะตอบว่า I ate pig ก็ดูไม่มีอะไรนะแต่คำว่า I ate pig เนี่ยมันหมายถึงคุณเนี่ยกินเนื้อหมูแบบกินหมูทั้งตัวเลยอ่ะหมูกำลังอดเดี๋ยวก็ไปกัดก้นมันแล้วก็กินเฮ้ยโหดร้ายมากไม่ได้ค่ะเรากินเนื้อหมูเราไม่ได้กินหมูทั้งตัวจึงเกิดคำถามขึ้นว่าเอ้ยแล้วทำไมล่ะหมูเรียก pig ทำไมเนื้อหมูต้องเป็น pork ด้วยทำไมไม่เรียกอย่างเดียวกันไปเลยวันนี้จะมาไขข้อข้องใจในส่วนนี้นะคะถ้าเราอยากรู้ต้นตอของคำศัพท์เหล่านี้เราต้องย้อนกลับไปกว่าพันปีที่แล้วค่ะอย่างที่ได้รู้เนาะต้นกำเนิดภาษาอังกฤษอย่างที่วันนี้เคยได้เล่าในวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับต้นกำเนิดภาษาอังกฤษก็คือเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วนะคะมีคนเยอรมันนะคะได้ย้ายถิ่นฐานไปที่เกาะอังกฤษภาษาอังกฤษจึงมีลากมาทางภาษาเจอร์มานิกค่ะแต่ไม่นานอยู่เป็นอิสระได้เพียงแค่500ปีก็มีชาวฝรั่งเศสค่ะมาปกครองก็คือต้นกำเนิดของเจ้าคำศัพท์นี้ล่ะค่ะเมื่อปีค.ศ.1066ค่ะมีชาวฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเกาะอังกฤษตอนนั้นจึงได้เกิดการเปลี่ยนถ่ายภาษาขึ้นเนื่องจากชาวบ้านค่ะชาวบ้านก็จะพูดภาษาอังกฤษอ่ะแต่คนชั้นปกครองขุนนางกษัตริย์พูดภาษาฝรั่งเศสให้ลองจินตนาการตามดูนะคะชาวบ้านก็มักจะไปล่าสัตว์อยู่แล้วคนพวกขุนนางคงไม่ได้ไปล่าสัตว์เพื่อมากินอยู่แล้วนอกจากเขาจะล่าเล่นๆนะเนาะคนที่ล่าสัตว์มาทำอาหารก็จะเป็นพวกชาวบ้านคนอังกฤษทั้งหลายนะคะเมื่อชาวบ้านได้ไปล่าหมูมาชาวบ้านก็จะเรียกสัตว์ชนิดนี้สีขาวอูดนี่ว่าพีเกซึ่งก็ในปัจจุบันก็คือคำว่าพีกนี่เองแต่พอเมื่อขุนนางนะคะชนชั้นปกครองมาสั่งเนื้อหมูกับชาวบ้านเขาก็จะพูดว่าจะเอาเนื้อฮอกจะพยายามพูดให้เป็นสำเนียงฝรั่งเศสแต่คืนมาดามไปหมดแล้วพอกนะคะก็คือพอกนั่นแหละชาวบ้านก็เลยจำไปว่าอ๋อไอเนื้อของสัตว์ชนิดนี้นะคะอุดเนี่ยมันเรียกว่าพอกชาวบ้านเรียกวัวว่าข้าวแต่เมื่อขุนนางเดินมาสั่งเนื้อวัวเขาจะสั่งเนื้อ beef ซึ่งก็ผันเสียงมาเป็น beef ในปัจจุบันค่ะก็อย่างที่รู้เนาะคำเมื่อภาษาหนึ่งไปยืมอีกภาษาหนึ่งมาก็จะพยายามทำให้เสียงเนี่ยมันเข้ากับภาษาตัวเองมากที่สุดคำว่า beef ออกเสียงขึ้นๆเงี้ยมันฝรั่งเศสไปไม่ได้อังกฤษก็จะแบบขอเป็น a beef พอออกเสียงง่ายหน่อยชาวบ้านเรียกแกะว่า sheep พอมีทหารวังมาสั่งเนื้อแกะเขาจะสั่งเนื้อ mutton ซึ่งกลายเป็น mutton ในปัจจุบันค่ะแล้วถ้าจะถามว่าทำไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้ในเมื่ออยู่ก็ใช้พริกมาทั้งชีวิตแล้วพอมีขุนนางมาพูดว่าจะสั่งพอกก็เปลี่ยนเรียกพอกตามเขาเลยเหรอจริงๆแล้วระยะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันและด้วยตามหลักทางภาษาศาสตร์แล้วนะคะภาษาที่คนเราใช้เนี่ยมักจะเปลี่ยนแปลงขึ้นมากกว่าเปลี่ยนแปลงลงนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าขุนนางหรือชนชั้นปกครองเนี่ยเป็นชนชั้นสูงจึงมีความเป็นไปได้มากกว่าที่ชนชั้นกลางหรือชนชั้นล่างเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงภาษาคำพูดและคำศัพท์เนี่ยของตัวเองให้เหมือนกับชนชั้นที่เหนือกว่าตัวเองเพื่ออะไรก็เพื่อให้แบบดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูบ้านนอกถ้าเป็นภาษาปัจจุบันนะเนาะก็เหมือนกับเราที่แบบเมื่อเห็นไฮโซหรือถ้าไม่เห็นดาราใช้อะไรพูดอะไรพูดแบบไหนมีแบบมีมันอะไรมีประโยคอะไรแปลกๆเราก็จะใช้ตามเขาเป็นกระแสหรือเป็นอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ไม่ต่างกันค่ะเมื่อเขาเห็นว่าเฮ้ยชนชั้นปกครองเนี่ยชนชั้นสูงเขาใช้แบบนี้
ชนชาวบ้านเขาก็แบบเออก็ไม่เสียหายนะที่จะใช้ตามด้วยเหตุนี้เองที่ว่าทำไมภาษาฝรั่งเศสถึงเข้ามาในภาษาอังกฤษมากเพราะว่าเมื่อ 1,000 ปีที่แล้วภาษาฝรั่งเศสคือภาษาของชนชั้นปกครองและภาษาราชการแต่มันก็มีคำถามอีกว่าแล้วไก่กับปลาล่ะทำไมไม่เห็นเปลี่ยนเลย chicken ไก่เป็นตัวก็ chicken เนื้อไก่เราก็ oi อีก chicken ปลาตัวก็ fish เนื้อปลา oi อีก fishไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาได้สันนิษฐานไว้ว่าคำว่า fish กับ chicken เนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยถูกเรียกว่าคุยซองและลาบูตามภาษาฝรั่งเศสเหมือนกับคำว่า beef pork มาแล้วแต่ด้วยความหมายอะค่ะด้วยคำว่าคุยซองเนี่ยมันไปคล้ายนะคะเสียงมันไปคล้ายกับคำว่า poisons ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าพิษคำนี้จึงไม่เป็นที่นิยมในต่อมาในเวลาต่อมาค่ะคำว่าลาปูเนี่ยจริงๆก็ยังอยู่ในภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าความหมายนั้นเปลี่ยนไปค่ะมันไปเปลี่ยนกลายเป็นคำว่า pullet ที่แปลว่าลูกไก่ตัวเมียและคำว่า poultry ที่แปลว่าสัตว์ปีกที่เลี้ยงไว้กินเนื้อค่ะส่วนคำว่าไก่โดยรวมเนี่ยก็ยังนิยมใช้คำว่า chicken ในการเรียกอยู่ซึ่งก็เป็นความโชคดีของพวกเราเนาะในปัจจุบันที่เราก็ไม่ต้องจำคำศัพท์เพิ่มไก่เป็นตัวก็ chicken กินเนื้อไก่ก็ chicken ถ้าจะถามว่าคำในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยได้เข้ามาทำให้เราเนี่ยเดือดร้อนแค่นี้จริงหรือขอตอบว่าไม่ค่ะถ้าหลายคนเคยได้ดูวิดีโอก่อนหน้านี้ของวันนี้นะคะเรื่องคำศัพท์ยากที่จะเจอในข้อสอบโทอีกมันคือเรื่องเดียวกับอันนี้เลยค่ะคือคำศัพท์ยากๆอ่ะจริงๆแล้วมันก็มาจากภาษาฝรั่งเศสนะคะอย่างเช่นเนี่ยคำว่า want ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่เราหลายๆคนเกือบทุกคนนะน่าจะรู้ว่าเอ้ย want ก็ต้องการไงแต่ถ้าเราจะพูดให้ดูเรียบหรูไฮโซนะคะเราต้องพูดคำว่า desire คำว่า ask ที่แปลว่าถามง่ายๆจะพูดให้ยากหน่อยดูดีต้องพูดว่า inquire คำว่า answer ตอบขอดูดีนิดนึงคือ reply หรือ respond หรือที่คำที่เราอาจจะเจอบ่อยนะคะคือคำว่า buy ก็ซื้อไง buy I buy some porkแต่ถ้าจะทำให้ดูดีหน่อยนะคะเหมือนเขียนอีเมลบริษัทเงี้ยเขียนให้ดูหรูนิดนึงเจ้านายชมลูกน้องชอบหรือเปล่าก็จะเขียนว่า I purchase some pork แหมจะดูหรูไปหน่อยสำหรับการพูดในชีวิตประจำวันเนาะก็ถ้าใช้พูดนะคะก็จะใช้เป็นแนวภาษาอังกฤษธรรมดาเนี่ยแหละค่ะ I want something I buy something แต่ถ้าเขียนเป็นเชิงทางเขียนนะคะอยากเขียนให้ดูดีหน่อยเป็นทางการก็จะใช้คำศัพท์ที่ได้ชาวอังกฤษนะคะได้ไปขโมยมาจากฝรั่งเศสซึ่งจะยากนิดนึง I purchase some surprise อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่แย่มากนะคะรู้ไว้ประดับสมองเนาะเวลาเราอยากเขียนอะไรให้เป็นทางการเราก็สามารถใช้คำเหล่านี้ละค่ะนำไปเขียนนำไปใช้ได้หรือถ้าเราอยากไปสอบคำเหล่านี้ถ้ารู้ไว้จะทำให้เราทำข้อสอบได้มากขึ้นค่ะเพราะเขามักจะออกคำยากๆแบบนี้ล่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะการไขข้อข้องใจที่คิดว่าหลายๆคนคงจะเคยแอบคิดสงสัยกันมาใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะไปถามใครวันนี้ก็มาตอบให้นะคะก็ถ้าเกิดมีใครสงสัยอะไรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็ถามวันนี้มาได้นะคะถามได้ทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง grammar เรื่องคำศัพท์ต่างๆหรือจะเป็นเรื่องเงื่อนไขแปลกๆในภาษาอังกฤษวันนี้จะพยายามหาแล้วมาบอกให้เล่าให้ทุกคนฟังนะคะถ้าชอบคลิปของวันนี้ก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Bonnie นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ